กับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพวงเพชรนะคะเป็นประธานของมูลนิธิเพื่อน้องค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่กระต่ายก็ได้พี่คก่ระะต่ายค่ะนะควั่นะนี้ปฏิบัติภารกิจยังไงบ้างคะพี่กระต่ายคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมีการมอบทุนให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนพัฒนาที่หมายหกนะคะค่ะก็มีครูมาจากอำเภอที่หมายด้วยค่ะวันนี้เราจะมีการมอบทุนค่ะ60,000 บาทค่ะเราจะทําห้องน้ําชายหญิงให้กับโรงเรียนค่ะค่ะค่ะเห็นบอกว่าค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้พี่กระต่ายก็จะทําเป็นประจําและสม่ําเสมออยู่แล้วค่ะอันนี้คือเป็นโรงเรียนที่6ของเราค่ะอาทิตย์หน้าพี่ต่ายจะขึ้นไปที่เชียงรายเพราะว่าก็มีคนส่งข่าวหรือว่าติดต่อมาเราจะลงพื้นที่เองเลยค่ะเพราะว่าที่จริงเราก็อยากจะช่วยทุกโรงเรียนนะคะแต่บางทีเราก็ทําแบบระดมทุนมันก็ทําพอที่เราทําได้แหละค่ะแต่เราจะเน้นที่โรงเรียนที่กันดารแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่แต่ละจังหวัดหรือแต่ละหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราเลือกยังไงหรือลงพื้นที่ยังไงค่ะคือตอนแรกเราก็จะติดต่อไปหาอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะแต่พูดถึงว่าบางโรงเรียนก็ติดต่อมาหาทางเราเองเลยค่ะทีเนี้ยพอติดต่อปุ๊บเราก็ลงพื้นที่ไปดูเองว่าความต้องการของเขาเนี่ยมันระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะได้มีการติดตามผลไหมคะหลังจากที่เราทำมา6 ครั้งละติดตามผลยังไงบ้างติดตามค่ะติดตามสม่ำเสมอเลยค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนที่เขาช่วยเราอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะรู้ความคืบหน้าเนาะเวลาสมมติว่าตอนนี้เราทำห้องน้ำเนี่ยเราก็ไปติดต่อเองดิช่างก็ยังไปหาเองเลยนะค่ะค่ะติดต่อในพื้นที่ใช่ไหมคะค่ะในพื้นที่เลยส่วนมากช่างที่จะมาทำจะในพื้นที่เพราะว่าส่วนมากชาวบ้านเขาก็น่ารักนะเขาก็แบบราคาเขาก็แบบราคาเป็นกันเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้เลยว่าสำหรับลูกหลานของพวกเขาใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่อยากจะร่วมกับโครงการกับพี่กระต่ายบ้างคะค่ะก็ขอเชิญทุกท่านทุกคนที่มีใจบุญหรือว่าอยากจะช่วยเหลือเด็กๆโรงเรียนกันดารในประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยเราถึงแม้ว่าจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์แต่ในบางโรงเรียนในบางพื้นที่เราก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะโดยเฉพาะนะคะเน้นเลยโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยเยอะมากเลยค่ะถ้าจะร่วมบุญจะติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะติดต่อได้เคยที่มูลนิธิเพื่อน้องค่ะยังไงก็เราจะมีในซุ้มของเรามีบูธของเราเนี่ยเราจะมีนามบัตรของเราอยู่ค่ะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณค่ะ